อิสราเอลลามใหญ่เกิดปะทะในสมรภูมิใหม่การเมืองภายในไม่มั่นคงเจอศึกรอบด้านจากกรณีที่ฝรั่งเศสกลายเป็นชาติล่าสุดที่ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการทิ้งบอมและปกป้องพลเรือนในกาซาขณะนี้ชาวปาเลสไตน์หลายพันคนต้องมีการเร่งอพยพจากโรงพยาบาลที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงในพื้นที่ทางตอนเหนือหลังโรงพยาบาลหลายแห่งถูกปิดล้อมล่าสุดเมื่อวันนี้11พฤศจิกายนปี2566ทางด้านบล็อกดิทเวิลด์นิวส์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลว่าปี2490สหประชาชาติโดยกว่า140ประเทศยอมรับการตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการและขีดเส้นแดนโดยมีสถานะเท่ากับรัฐอิสราเอลที่ลงนามยอมรับสนธิสัญญาออสโลแต่56ปีที่ผ่านมาอิสราเอลส่งทหารไปปกครองรัฐปาเลสไตน์และให้พลเมืองชาวยิวข้ามเขตแดนไปยึดครองดินแดนโดยอ้างกำปั้นทุบดินว่าเป็นดินแดนของตนในคัมภีร์จึงไม่สนใจสหประชาชาติก่อให้เกิดการรบพุ่งกันมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐปาเลสไตน์มีประธานาธิบดีมามูดอับบาสจากพรรคฟาตาเป็นหุ่นเชิดอิสราเอลจึงไม่มีอำนาจปกครองแท้จริงและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน3ล้านคนในเขตเวสต์แบงก์ชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ไม่สามารถรวมตัวเป็นกองกำลังขนาดใหญ่และไม่มีอาวุธหนักที่เข้มแข็งแตกต่างจากกองทัพฮามาสในกาซาที่นั่นเรียนรู้ว่าต้องสู้ไม่ยอมถูกกดขี่ทำให้เขตเวสต์แบงก์ถูกอิสราเอลรังแกกดขี่เรื่อยมานานกว่า5ทศวรรษล่าสุดค่ะเกิดการสู้รบกลางเมืองรอบใหม่ระหว่างกองทัพอิสราเอลกองกำลังพรรคฟาตากับฝ่ายกองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์สารพัดกลุ่มขนาดย่อยในเวสต์แบงก์เพราะอิสราเอลต้องการไล่ยึดครองดินแดนค่ายผู้ลี้ภัยเจนินออกมาเป็นของตนค่ายผู้ลี้ภัยนี้อยู่ทางในเมืองเจนินทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ไกลกับจอร์แดนผู้อยู่อาศัยคือชาวปาเลสไตน์ 14,000 คนที่มีการสืบเชื้อสายมาจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมมีความเป็นอยู่แออัดและยากจนกองทัพอิสราเอลส่งกำลังทหารรถถังรถหุ้มเกราะและรถปราบดินบุกโจมตีโดยมีการรัวปืนใหญ่ถล่มโดรนควันสีดำลอยขึ้นมาจากค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์มีกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นจับอาวุธขึ้นต่อสู้เกิดการปะทะกันกับทหารอิสราเอลอย่างรุนแรงกลายเป็นสงครามรอบใหม่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในค่ายกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย10รายเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก20รายกองทัพอิสราเอลอ้างว่าบุกข้ามรัฐเพื่อติดตามผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นข้ออ้างเดิมที่ใช้มานานกว่า5ทศวรรษที่ใช้รุกรานแย่งชิงดินแดนในเวลากว่า1เดือนมานี้กองทัพอิสราเอลได้มีการส่งทหารข้ามแดนมาบุกยิงชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า174รายและจับตัวประกันไปกว่า 2,000 คนสื่อฝรั่งเศสสัมภาษณ์นายยาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลว่าหลังจากชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสจะกำจัดชุมชนชาวยิวออกจากเวสต์แบงก์หรือไม่เพราะอิสราเอลยึดครองดินแดนเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศข้อตอบว่าไม่ผิดเพราะเป็นดินแดนตามคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพรรคฮาดาสอิสราเอลที่เป็นตัวแทนส่วนใหญ่ชาวอาหรับแถลงว่าตำรวจอิสราเอลได้บุกเข้าไปในสำนักงานสาขาพรรคในเมืองนาซาเรตได้ทำลายโปสเตอร์ทางการเมืองและมีการใช้สเปรย์พ่นสีบนจิตรกรรมฝาผนังของพรรคเป็นการรุกรานทางการเมืองข่มขู่และปิดปากประชาชนชาวอาหรับและกองกำลังต่างๆที่ต่อต้านสงครามและยังมีการจับตัวผู้นำของชุมชนอาหรับไปจำนวนหนึ่งด้วยพรรคของเราจะไม่ทนกับการยั่วยุเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการต่อสู้ร่วมกันระหว่างอาหรับและยิวกับลัทธิฟาสซิสต์และการประหัตประหารสถานการณ์บานปลายลุกลามไปยังกรุงเทลอาวีฟเมื่อตำรวจอิสราเอลได้เกิดการปะทะปราบปรามกันอย่างรุนแรงกับชาวยิวที่ออกมาต่อต้านขับไล่รัฐบาลเนทันยาฮูให้ออกไปวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของอิสราเอลทั้งจากสงครามภายนอกรอบด้านและสถานการณ์ใกล้กรุงเยรูซาเล็มที่จะมีคลังอาวุธจากอิหร่านเลบานอนลักลอบไหลเข้าไปในเขตเวสต์แบงก์อีกมหาศาลประจวบกับการปราบปรามการชุมนุมขับไล่รัฐบาลอย่างรุนแรงล้วนจุดชนวนความขัดแย้งประเดประดังขึ้นพร้อมกันไฟความโกรธอาฆาตแค้นภายนอกและภายในพร้อมที่จะสุมเผาผลาญทั่วอิสราเอลทุกนาทีแน่นอน